ริ่มตั้งแต่หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านผมบอกให้เลยว่าผมเอารั้วบ้านออกเลยนะครับผมทำแบบใหม่เลยนะครับแบบว่าไม่เหมือนใครเลยปกติจะมีรั้วบ้านแบบนี้นะครับมีประตูนะครับมีรั้วบ้านนะแล้วก็ในส่วนนี้นะครับรั้วบ้านเราจะไม่เอาเลยเราจะทำพื้นใหม่นะครับแล้วก็ปูกระเบื้องพื้นแล้วก็ทำเป็นที่จอดรถนะจะสามารถจอดได้2คันนะในส่วนของตรงนี้นะครับเดิมทีตรงนี้เป็นช่องหน้าต่างนะครับเป็นช่องหน้าต่างนะครับแล้วตอนนี้เราเอาหน้าต่างออกแล้วก็ก่ออิฐทับนะครับและเราจะก่อผนังใหม่ครับคุณผนังตรงนี้เราจะก่อเบิ้ลขึ้นมาอีกนะครับปูนตรงนี้นะครับมีการแตกหมดเลยนะครับผนังที่ใช้ Precast นะครับส่วนมากนะถ้ามันไม่เสมอกันเนี่ยเขาจะทำการฉาบสกิมผิวพอสกิมผิวเสร็จเนี่ยมันมีการนูนเห็นไหมประมาณ1มิลสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ สอแสงทองการช่างครับวันนี้ไม่ได้อยู่หมู่บ้านที่ไหนหรอกนะครับและไม่บอกด้วยว่าอยู่ที่ไหนผมจะมาถ่ายโฮมออฟฟิศที่ใหม่ของสอแสงทองการช่างนะซึ่งต้องบอกว่าโฮมออฟฟิศนะครับเราขยายนะครับพื้นที่เพิ่มเติมนะครับหรือโฮมออฟฟิศอันนี้นะครับถ้าใครอยากเอาเป็นต้นแบบนะครับในการทำโฮมออฟฟิศเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเวิร์กฟอร์มโฮมกันส่วนใหญ่แล้วนะครับเวิร์กฟอร์มโฮมก็คือทำงานอยู่ที่บ้านนั่นแหละนะครับเวลาเราเวิร์กฟอร์มโฮมเนาะเราก็อยากได้สเปซนะอยากได้พื้นที่หรืออยากได้ห้องทำงานที่เป็นสัดเป็นส่วนนะคลิปนี้จะพามาดูเลยตั้งแต่ต้นเลยนะยันจบเลยนะครับคลิปนี้อาจจะนานหน่อยถ้ายังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจะเริ่มตั้งแต่ทำหน้าบ้านเลยจนไปถึงห้องข้างบนนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นทาวน์โฮม2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะผมต้องบอกไว้ก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นบ้านเช่านะครับผมซื้อไว้ปล่อยเช่าคือตั้งแต่หลังมุมนู่นเลยนะครับแล้วก็ไล่ไปถึงนี่เลยแอบนู่นจนถึงมอไซค์จอดเยอะๆนะฮะต้องบอกว่าทั้งแถบเนี้ยนะครับก็เป็นในส่วนของผมเนาะผมก็ซื้อไว้ปล่อยเช่านะซึ่งทำเลตรงเนี้ยดีมากนะครับติดกับเซ็นทรัลเลยรั้วชนกับเซ็นทรัลเลยถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะว่าอยู่ที่ไหนนะครับอ่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าทำอะไรบ้างตามมาครับเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านผมบอกให้เลยว่าผมเอารั้วบ้านออกเลยนะครับผมทำแบบใหม่เลยนะครับแบบว่าไม่เหมือนใครเลยปกติจะมีรั้วบ้านแบบนี้นะครับมีประตูนะครับมีรั้วบ้านนะแล้วก็ในส่วนนี้นะครับรั้วบ้านเราจะไม่เอาเลยเราจะทำพื้นใหม่นะครับแล้วก็ปูกระเบื้องพื้นแล้วก็ทำเป็นที่จอดรถนะจะสามารถจอดได้2คันนะปกติเนี่ยจะจอดได้คันเดียวนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นส่วนของดินเป็นในส่วนของสวนนะครับซึ่งตรงนี้ผมทำการเทพื้นใหม่เทพื้นยังไงมาดูกันก่อนที่เราจะไปดูที่พื้นนะผมบอกก่อนว่าตรงนี้รั้วทั้งแถบเนี่ยเราไม่มีเลยนะครับเราจะย้ายมิเตอร์น้ำเลยนะคุณมิเตอร์น้ำเนี่ยจะอยู่กลางบ้านเลยปกติเนี่ยตรงนี้นะครับเพื่อที่จะจ่ายน้ำเข้าไปในตัวบ้านนะครับมิเตอร์จะอยู่กลางบ้านผมจะย้ายไปไว้ริมตรงนู้นนะครับเพื่อที่จะหลบเพื่อที่จะให้รถเนี่ยเข้าออกได้สะดวกนะครับก็จะย้ายไปเลยนะครับและตรงนี้ก็ทำการเทพื้นแต่ก่อนจะเทเนี่ยเราใช้เหล็กพื้นนะซึ่งเป็นเหล็ก RB9 ที่ผมใช้ประจำเลยคุณมาดูนะครับ RB9 นะหนามากๆประมาณนิ้วก้อยผมเลยเห็นไหมนะครับต้องบอกว่าเราแอดที่15เซนก็คือทำเป็นตะแกรงสี่เหลี่ยมแบบนี้อย่างที่ผมเคยทำหลายๆบ้านเลยก็คือทำบ้านลูกค้ายังไงผมทำบ้านตัวเองอย่างนั้นเลยนะครับก็คือคุณภาพเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยดังนั้นเราเอาคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับให้กับลูกค้านะครับแล้วก็มอบให้กับตัวเองเข้าเทียมกันนะตรงนี้คอนกรีตเดิมออนกราวอยู่แล้วโครงการเทให้อยู่แล้วแต่ตรงนี้เป็นดินนะครับทีนี้โจทย์มีอยู่ว่าจะทำยังไงให้พื้นตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ซุดหรือถ้าซุดมันจะซุดพร้อมกันก็เลยต้องทำเหล็กพื้นใหม่ปกตินะเขาจะใช้ไวเมทกันใช่ไหมแต่อันนี้ผมจะไม่ใช้ไวเมทเพราะไวเมทมันเส้นเล็กผมใช้เส้นใหญ่เลยเพราะว่าตรงนี้จะรองรับน้ำหนักรถถึง2คันคือคันนึงเนี่ยน้ำหนักประมาณ1ตันกว่าๆนะอย่าง Vios เนี่ยหนักตันนึงทีนี้รถบางคันมันใหญ่กว่าเช่นรถกระบะพวกนี้ตรงนี้จอดสบายแน่นอนนะครับแต่ถามว่าแล้วมันจะซุดไหมตอบว่าซุดแต่คุณแทบมองไม่เห็นเลยอันนี้ผมบอกตรงนะเพราะว่าปูนดินตรงนี้นะครับเซตตัวแล้วอยู่ประมาณ7ปีแล้วนะครับดังนั้น7ปีที่เนี่ยโครงการนี้ดีมากนะครับโครงการเขาถมดีมากแล้วก็ผมก็โชคดีด้วยนะครับที่ได้ซื้อโครงการที่แบบไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของโครงสร้างเท่าไหร่แต่ในบ้านมีปัญหามีอะไรเดี๋ยวไปดูกันตรงนี้คูณตรงนี้นะเป็นคอนกรีตนะตรงนี้ซึ่งเป็นในส่วนของตัวบ้านนะครับในส่วนของตัวบ้านตรงนี้มีคานนะครับผมจึงทำการแยกจอยนะแยกจอยอย่างนี้คุณไปดูตรงนี้นี่ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมเอายางมาตอยเนี่ยมาลงนะเพื่อที่จะทำให้จอยเนี่ยมันไม่เกาะกันนะแล้วเวลาซุดมันจะไม่ดึงกันการทำพื้นก็เหมือนกันนะครับผมจะเริ่มปูกระเบื้องนะจับถากมุมนี้เลยนะครับแยกกันมุมนี้เลยส่วนที่มีเข็มก็ปูในส่วนที่มีเข็มส่วนที่ไม่มีเข็มก็อ่อนกาวก็จะแยกจอยกันนะครับแบบนี้จะทำให้พื้นเนี่ยไม่มีปัญหานะครับโอเคเนาะต่อมานะครับจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับตามมาเลย
ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าผมอยู่ในตัวบ้านแล้วนะซึ่งตัวบ้านเนี่ยผมทำการรื้อพื้นใหม่หมดเลยคุณมาดูสิแต่ก่อนมันเป็นกระเบื้องแกรนิตเห็นไหมแต่ว่าปัญหาที่ผมบอกคือเนี่ยเขาปูพูนไม่เต็มคุณดูสิเห็นไหมคุณดูฟอร์อากาศคุณดูนะครับกระเบื้องในตัวบ้านนะครับโครงการนี้ผมบอกให้เลยว่าเกินครึ่งนะพื้นข้างล่างระเบิดขึ้นหมดเลยนะครับรวมถึงบ้านของผมด้วยนะครับผมบ้าน 6-7 หลังเนี่ยระเบิดเกือบหมดเลยนะครับอันนี้คือผมอยู่ไปปล่อยให้เช่าไปซ่อมไปนะดังนั้นผมตัดปัญหาคือผมรื้อปูใหม่แบบนี้จะไม่เป็นโดมิโนเอฟเฟกต์เพราะว่าเวลามาระเบิดแผ่นนึงอ่ะมันก็จะระเบิดตามๆกันนะครับแก้ไม่จบสิ้นเรารื้อปูใหม่เลยตรงนี้พื้นผมจะเอาเป็นลายไม้ผนังตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับมาดูด้านหลังกันดีกว่าในส่วนของตรงนี้นะครับเดิมทีตรงนี้เป็นช่องหน้าต่างนะครับเป็นช่องหน้าต่างนะครับแล้วตอนนี้เราเอาหน้าต่างออกแล้วก็ก่ออิฐทับนะครับและเราจะก่อผนังใหม่ครับคุณผนังตรงนี้เราจะก่อเบิ้ลขึ้นมาอีกนะครับก็คือก่อจากตรงนี้เลยเบิ้ลขึ้นมาอีกนะครับประมาณ10เซนนะครับแล้วก็ดึงปลั๊กไฟดึงสวิตช์ไฟออกมานะครับผนังตรงนี้เราจะติดด้วยหินประดับคุณนะครับทีนี้คุณนึกภาพออกอย่างว่าพื้นไม้ผนังเขียวผนังตรงนี้เป็นหินประดับเราจะตกแต่งสไตล์อะไรนึกออกยังเฉลยตกแต่งสไตล์ดีเอิร์ธนะครับดีเอิร์ธคือให้เหมือนกับโลกเลยนะครับโลกเราก็มีป่าไม้มีต้นไม้มีอะไรพวกนี้ก็สไตล์แบบแนวแบบธรรมชาตินะครับนะครับรักโลกอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นออฟฟิศนะครับที่รักโลกผนังตั้งแต่มุมนู้นเลยคุณมุมนู้นเลยนะครับจดมุมนี้เลยนะครับเราจะนั่งได้ประมาณ7คนนะที่ผมวางเอาไว้นะครับ7คนนะแล้วก็มุมตรงนี้อีก1คนนะครับ8คนนะครับคุณแล้วก็ต้องบอกเลยว่าออฟฟิศนี้นะครับข้างบนรวมโคเวิ้งสเปซเสร็จจะอยู่ได้ประมาณ20ถึง25คนแบบไม่แออัดนะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนจบนะครับก่อนอื่นมาดูหลังบ้านก่อนตอนนี้นะครับผมอยู่หลังบ้านนะต้องบอกว่าหลังบ้านนี้นะก็เป็นทาวน์โฮมทั่วไปนะครับซึ่งหลังคาด้านบนเนี่ยผมทำไว้แล้วเมื่อประมาณ7ถึง8ปีที่แล้วนะทำไว้นานมากแล้วนะครับตอนนี้สภาพก็ยังใช้ได้อยู่สังเกตนะยังเป็นรอนคู่อยู่เลยนะครับทีนี้หลังคาเราใช้โครงสร้างเดิมคุณเสาเนี่ยเราตั้งไว้ที่ผมตั้งไว้ก็คือที่ผมบอกเห็นไหมตั้งไว้ฝั่งรั้วกี่ต้น3ต้นเห็นไหมนะครับตั้งไว้3ต้นเลยตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาอิฐมวลเบาเนี่ยก่อนะครับชนหลังคาได้เลยนะครับอันนี้โครงสร้างนี้ทำเผื่อไว้หมดแล้วนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับต้องบอกให้เลยว่าผนังอิฐมวลเบาเนี่ยก่อได้เนาะตามที่ผมแจ้งไปเนาะก่อ3ด้านเลยคุณตรงนี้ด้านหลังเราจะเอาไว้เป็นห้องเก็บของนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะห้องเก็บของอันนี้ก็จะเป็นเก็บพวกแกดเจ็ตเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะสามารถนะครับมาเบิกของได้อะไรได้นะครับเพราะว่าของบางชิ้นนะครับชิ้นเล็กๆเนี่ยราคาสูงมากเลยนะครับส่วนเหล็กส่วนอิฐหินปูนทรายนะครับเราสต็อกไว้ที่โกดังนะครับตรงนี้นะครับเป็นห้องน้ำนะครับจะเป็นห้องน้ำด้านล่างของพนักงานเนาะซึ่งสังเกตเลยนะว่าผนังเนี่ยเป็นเชื้อราหมดแล้วคุณนะครับบ้านหลังนี้ปล่อยเช่ามานานนะฮะห้องน้ำนะครับลูกค้าที่เช่าก็ไม่ค่อยทำความสะอาดหรอกนะฮะตรงนี้ผมจะแก้ไขโดยการซื้อน้ำยานะเช่นกดเกลือเช่นน้ำยาล้างคราบกระเบื้องนะมาล้างให้หมดเลยแล้วก็เอาคัตเตอร์นะกรีดนะครับร่องยาแนวออกหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงยาแนวใหม่ห้องน้ำอันนี้ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับไม่เกิน 1,000 บาทก็วิ้งได้ก็เอี่ยมได้หมดเลยชักโครกสกปรกแบบนี้ทำความสะอาดไม่ยากนะครับอ่างล้างหน้าดำๆแบบนี้วิ้งแน่นอนนะครับโอเคเนาะห้องน้ำนะครับทำความสะอาดด้วยการใช้น้ำยาลงยาแนวนะครับเก็บดีเทลสีบนฝ้าบนอะไรพวกนี้จะเหมือนใหม่แน่นอนคุณสังเกตไหมว่าผนังเนี่ยฮะมีรอยขีดรอยเลอะเปื้อนหมดเลยนะฮะบ้านหลังนี้นะซื้อมาเมื่อวัน7ปีแล้วคือ2ล้านกว่าบาทนะครับแต่เอามาปล่อยเช่าบ้านก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาแต่คุณอย่าไปตกใจรีโนเวทได้ทาสีได้ออกมาสวยแน่นอนตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ที่บันไดนะครับจะสังเกตนะปูนตรงนี้นะครับมีการแตกหมดเลยนะครับผนังที่ใช้ Precast นะครับส่วนมากนะถ้ามันไม่เสมอกันเนี่ยเขาจะทำการฉาบสกิมผิวพอสกิมผิวเสร็จเนี่ยมันมีการนูนเห็นไหมประมาณ1มิลนะครับซึ่ง1มิลเนี่ยหนามากๆเลยคุณ 1-2 มิลเนี่ยก็จะเป็นแผ่นแบบนี้เลยนี่เห็นไหมพอเขาสกิมเสร็จนะครับพวกนี้มันไม่ได้ติดถาวรนะคุณมันถ้ามันเกิดรอยร้าวเนี่ยแค่เอานิ้วไปแงะมันเนี่ยมันก็หลุดออกมาเป็นแผ่นแล้วคุณเห็นไหมหลุดออกเป็นแผ่นเลยนะครับตรงนี้ไม่ยากนะครับเราก็ทำการเก็บงานแก้งานไปนะครับอันนี้คือข้อเสียของ Precast นะคือผนังสำเร็จรูปนะครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่บนห้องโถงของชั้น2นะ
ขวามือของผมเป็นมาสเตอร์เบดรูมก็คือห้องนอนใหญ่และซ้ายมือของผม2ห้องคือห้องนอนเล็กด้านหลังของผมก็คือห้องน้ำนะครับผมจะพามาดูห้องนอนเล็กก่อนทางนี้ครับด้านบนนะครับคุณสังเกตว่าดาวไลท์เนี่ยเป็นดาวไลท์แบบซาลาเปาแล้วเป็นแบบโบราณตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ทำการทาสีผนังใหม่นะครับสีผนังถ้าจะให้สวยผมแนะนำเป็นทูโทนนะจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคอยดูกันห้องนี้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่อีกห้องนึงคุณมาดูห้องนี้เป็นห้องที่คนอยู่จริงๆนะผมซื้อเตียงนอนเป็นเตียงเหล็กอย่างนี้นะฮะให้กับลูกค้าแล้วก็ตรงนี้นะครับมีการติดผนังคุณดูสิติดกาวสองหน้านะนะครับกินเข้าไปในเนื้อปูนเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราใช้เกลียงขูดออกหมดนะครับแล้วก็ทำการสกินผิวใหม่ทาสีใหม่ตรงนี้แก้ไขได้นะครับผนังที่เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนตรงนี้นะครับที่คนอยู่อาศัยตรงนี้แก้ไขได้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนรีโนเวทเสร็จแล้วนะต่อมานะครับในห้องน้ำนะครับแม้กระทั่งนี่เห็นไหมสวิตช์ไฟปลั๊กไฟนะครับก็เป็นคราบเป็นเรื่องปกตินะทำความสะอาดได้ในห้องน้ำตรงนี้นะครับบอกเลยว่าผนังห้องนี้ขึ้นเชื้อราหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการแก้ไขนะครับด้วยการใช้น้ำยาทำความสะอาดอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบนะครับอันนี้ถึงไฮไลท์แล้วนะครับก็คือด้านหลังผมคือห้องนอนใหญ่นะครับเรามาดูกันว่าก่อนทำเป็นยังไงตามมาครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่อันนี้คือต้องบอกว่าหน้ากว้างเนี่ยประมาณ5.60 เมตรแล้วก็ลึกประมาณ3 เมตรนะครับและต้องบอกเลยว่าในส่วนนี้นะเราจะทำการทำเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซนะครับเราจะมีโต๊ะประชุมตรงกลางเลยจะมีถึง10 ที่นั่งนะครับสามารถประชุมกันได้นะครับแล้วก็สามารถขึ้นมาทำงานได้นะก็คือเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซเป็นห้องทำงานส่วนรวมนะครับออฟฟิศเล็กๆนะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับตรงนี้ผมบอกให้เลยว่าเราจะทำการติดแอร์นะครับติดแอร์ด้านบนตรงนี้ก็คือเราไม่ได้ใช้ตัวเดิมนะตัวนี้ก็คือ 13,000 BTU ผมว่ามันน้อยไปแต่ถ้าเอาไว้นอนผมว่าพอดีนะครับแอร์ 13,000 BTU ผมจะย้ายไปที่ห้องนอนเล็กนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เป็นห้องสำหรับหัวหน้าแผนกและหัวหน้าฝ่ายแต่ห้องนี้ผมจะย้ายแอร์มาอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อที่จะให้มันได้เซนเตอร์นะและอากาศมันก็จะโฟลว์เป็นแนวยาวเลยนะครับตรงนี้จะติดตั้งเป็น 18,000 BTU นะครับติดเป็นอินเวอร์เตอร์นะเพื่อที่จะใช้ในการประหยัดไฟนะครับและในอีกประมาณ6เดือนข้างหน้านะครับทางสอแสงทองเราทำการนำเข้าโซลาร์เซลล์นะครับที่เป็นลูปท็อปนะติดบนหลังคาบ้านคุณเหมาะสำหรับการโคเวิร์กิ้งสเปซเหมาะสำหรับการทำโฮมออฟฟิศเหมาะสำหรับอะไรหลายๆอย่างที่เปิดแอร์ตอนกลางวันหรือใช้ไฟบ้านตอนกลางวันเพราะว่าไม่จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่เลยพอเราตัดแบตเตอรี่ออกคุณสามารถลดต้นทุนได้มากๆเดี๋ยวนี้นะครับติดตั้งกันนะครับเริ่มต้นที่ 60,000 บาทแล้วนะครับประมาณสัก 3-4 ปีก็คือทุนแล้วนะครับตรงนี้เอาไว้เดี๋ยวผมจะมารีวิวโซลาร์เซลล์ให้ดูคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอดูตอนที่ทำเสร็จแล้วเป็นยังไงอย่าลืมติดตามนะครับโอเคนะเจอกันในตอนจบแล้วเจอกันไปแล้ว